ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอ้ําทรินีโดยแม่หมออ้ําธรรมทาโร่นะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูกันว่าใครกันนะที่แอบเสียดายคุณนะคะอ่ะมีให้เลือก4กองค่ะ1 2 3และ4หลับตาตั้งจิตสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกที่ตรงกับคุณมากที่สุดบางคนอาจจะมากกว่า1กองบางคนมีความสับสนให้ฟังคำทํานายมากกว่า1กองได้เลยนะคะใครยังเลือกไม่ได้กดพอส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวมาฟังคำทํานายกันเลยนะเริ่มจากกองที่1นะมาดูกันว่าใครกันนะที่แอบเสียดายคุณอยู่นะคะใครกันนะที่แอบเสียดายคุณอยู่โอเคค่ะดูจากพลังงานเนาะคนนี้คนที่เลือกกองที่1 นี้นะคนที่แอบเสียดายคุณอยู่นะน่าจะเป็นคนที่เคยทำให้คุณทุกข์ใจอ่ะนะบางคนอาจจะเคยคุยกันนะอาจจะเคยคุยหรืออาจจะเคยลองคบกันหรืออาจจะเคยแบบลองคุยกันนะแล้วเขาก็มาทำให้คุณเสียใจเสียอกเสียใจนะเคยแบบเคยผ่านเข้ามาในชีวิตคุณอ่ะอาจจะเป็นแฟนเก่าหรือเป็นคนคุยเก่าก็ได้นะยังไม่ทันตกลงปลงใจหรือแค่ลองๆนะคะและปรากฏว่ามันเหมือนกับว่าคุณเหมือนมีชีวิตที่ดีขึ้นนะแล้วเพิ่งมาเห็นว่าคุณแบบเพิ่งเห็นคุณค่าคุณในตอนนี้นะเขาก็เลยมาแอบเสียดงเสียดายคุณนะคะโดยที่ต้องบอกว่าพยายามจะเข้าหาคุณเหมือนกันนะแต่คุณคือเหมือนกับปิดตัวเองไปแล้วอะปิดกั้นเขาไปแล้วนะคะบางคนพยายามมากนะพยายามมากที่จะเข้าหาพยายามมาคุยพยายามมาชวนคุยนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะแต่ว่ามันแบบแต่คุณไม่ได้ให้ความสนใจหรือไม่ได้ให้ความหมายกับเขาไปแล้วอะเขาก็เลยแอบเสียดายคุณต้องบอกเลยนะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคนที่แอบเสียดายคุณก็คือคนที่เคยคุยกับคุณหรือว่าเคยคบกันเคยลองคบกันนะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนั้นอาจจะทำให้คุณเสียอกเสียใจเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้เขาต้องบอกว่ามาเสียดายคุณแทนนะคะและนี่คือคำทำนายของคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคนที่เลือกกล่องที่สองนะมาดูกันว่าใครที่แอบเสียดายคนนะคนที่เลือกกองที่สองต้องบอกเลยคนที่เลือกกองที่สองนะคนที่แอบเสียดายคุณนะน่าจะเป็นคนที่เขาอาจจะไม่เคยคบกันมาก่อนก็ได้นะต้องบอกอย่างนี้เพราะเขาเป็นคนเก็บตัวนะเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวเขาอาจจะคอยแอบมองคุณอยู่ห่างๆหรือเป็นคนที่แอบชอบคุณอ่ะเผลอๆเขาบางคนที่เลือกกองนี้อาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือมีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้นะแล้วมีคนมาแอบเสียดายคุณอีกเนาะเพราะว่าเห็นว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ดีมากๆเป็นคนน่ารักมากเป็นคนที่แบบเป็นคนสมบูรณ์แบบในสายตาของเขาเป็นคนที่ใครๆก็หลายคนหมายปองเขาก็เลยรู้สึกว่าเสียดายจังไม่น่าจะมีเจ้าของเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแอบชอบอยู่ห่างๆหรือถ้าคุณโสดอยู่ก็เป็นไปได้ว่าตัวเขาก็แอบเสียดายที่แบบว่าเขาไม่กล้าเสียดายจังเลยแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะเข้าหาคนนะหรือบางทีต้องบอกว่าเขาอาจจะคิดมากไปเองคิดว่าคุณมีแฟนแล้วหรือมีเจ้าของแล้วนะคือแบบแอบชอบอยู่ห่างๆแอบมองอยู่ห่างๆนะและเห็นคุณอาจจะมีเพื่อนฝูงหรือมีคนสนิทหรือว่ามีคนรอบข้างนะหรือคิดไปเองว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วหรือว่ามี
มีเจ้าของแล้วคือคิดไปเองแล้วก็เสียดายนะเสียดายโดยที่ไม่ทำอะไรเลยคือเสียดายอยู่นะคะอาจจะเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่านะถ้ามากกว่าหรืออาจจะเด็กกว่าก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่ว่ามันอาจจะเด็กกว่าถ้าเด็กกว่าอาจจะเด็กกว่าระยะหนึ่งเหมือนกันนะนะหรือถ้าโตกว่าก็ต้องบอกว่าโตกว่าระยะหนึ่งเหมือนกันนะแต่ดูจากแนวโน้มนี่มีเกณฑ์ว่าอาจจะรุ่นราวคราวเดียวกันนี่แหละนะรุ่นราวคราวเดียวกันนี่แหละนะคะแอบชอบคุณอะแอบชอบคุณแล้วอาจจะมโนไปเองคิดไปเองนึกว่าถ้าเกิดว่าคุณโสดอยู่ก็คือคิดว่าคุณมีเจ้าของแล้วก็เลยเสียดายหรือถ้าใครเลือกกองนี้แล้วมีแฟนอยู่แล้วก็คือนี่แหละแอบชอบจริงๆรู้ว่าคุณมีเจ้าของแล้วแต่เสียดายมากเพราะว่าเพิ่งมาเจอคุณหรือว่าได้รู้จักคุณอยู่แล้วแต่ไม่กล้าจีบอยู่นานจนคุณไปมีแฟนแล้วอะก็เลยแบบเสียดายอยู่จนทุกวันนี้ก็ยังเสียดายคุณอยู่นะคะและนี่คือพลังงานของคุณคนที่เลือกกองที่2ต่อมาค่ะคนที่เลือกกองที่3มาดูกันว่าใครกันนะที่แอบเสียดายคุณนะมาดูกันเลยใครกันนะที่แอบเสียดายคุณต้องบอกเลยคนที่เลือกกองนี้นะคนที่แอบเสียดายคุณนะเป็นคนที่ต้องบอกว่าเคยโอ้เขาชอบคุณมากเลยอ่ะเขาชอบคุณมากเลยทีเดียวนะแล้วก็เผลอๆเคยมาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กับคุณแล้วแต่คุณอาจจะไม่ได้เลือกเขาก็เป็นไปได้นะอาจจะบางครั้งบางทีมีคนมามีคนกลางมีพ่อสื่อแม่ชักมาติดต่อให้ด้วยนะหรือบางครั้งบางทีเป็นพ่อสื่อแม่ชักนี่แหละติดต่อให้แล้วเสียดายเองคือแบบเหมือนกับว่าเพื่อนชอบหรือว่าคนรู้จักชอบอ่ะก็เลยแบบไม่กล้าอะไรเงี้ยดูจากพลังงานต้องบอกว่าเขาอะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณมากๆเลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกไปคุณอาจจะมีคนที่คุณชอบอยู่แล้วนะหรือว่าคุณอาจจะมีคนอยู่แหละคนของคุณอยู่แล้วอะมันก็เลยทำให้เขารู้สึกเสียดายมากๆเลยนะคือมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมากๆแต่คุณอาจจะมีเจ้าของแล้วมีคู่อยู่แล้วหรือบางครั้งบางทีก็ต้องบอกว่าเคยมีคนไปทับทามแล้วมีพ่อสื่อแม่ชักคนทับทามแล้วแต่คุณอาจจะยังไม่เปิดทางให้เขาก็เลยแบบเสียดายอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่กล้าเข้าเองด้วยนะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเคยเข้ามาแบบจีบคุณเองแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะแต่คุณอาจจะปฏิเสธไปนะลองคิดดูว่าเป็นใครนะแล้วก็หรือบางครั้งบางทีก็ฝากพ่อสื่อแม่ชักเข้าไปแล้วคุณอาจจะปฏิเสธนะเขาก็เลยรู้สึกเสียดายอยากจะขยายความสัมพันธ์กับคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแต่ว่าเหมือนคุณมีคนที่ชอบอยู่แล้วหรือว่าคุณมีคนที่ให้ความสนใจอยู่แล้วแล้วก็เลยไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์กันเขาก็เลยแบบเสียดายจนถึงทุกวันนี้จนคุณแบบบางคนอาจจะแต่งงานไปแล้วก็ได้นะแต่เขาก็แบบเขาก็ยังเสียดายคุณจนถึงทุกวันเนี้ยหรือบางคนอ่ะคุณอาจจะยังโสดอยู่ก็เป็นไปได้แต่คุณไม่ได้มันเหมือนคุณมีคนที่คุณชอบอยู่แล้วอ่ะเขารู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วเขาก็เสียดายมากๆเสียดายที่แบบใจไม่ตรงกันอ่ะเพราะว่าเขารู้สึกชอบคุณมากๆเลยนะคะสุดท้ายแล้วค่ะกองที่4มาดูกันว่าใครกันดาที่แอบเสียดายคุณเนาะใครกันที่แอบเสียดายคุณอันนี้ชัดมากเลยคนที่แอบเสียดายคุณนะบางคนต้องบอกว่าอย่างนี้เคยอาจจะเคยคบเคยคุยแล้วน่าจะเคยมีปัญหากันนะหรือเป็นไปได้ว่าคุณเคยไปชอบเขามากๆแต่เขาไม่ชัดเจนกับคุณนะไม่มีความชัดเจนให้กับคุณและต่างคนต่างไปหรือบางคนต้องบอกว่าอาจจะเป็นเขาไม่ชัดเจนแล้วพอเสร็จแล้วสุดท้ายมานั่งเสียดายคุณต้องบอกว่าอย่างนี้นะเขาไม่ชัดเจนเองนะเขาไม่สามารถชัดเจนได้นะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะมันก็เลยทำให้เขารู้สึกเสียดายคุณมากๆนะอาจจะทะเลาะเบาแหวงกันด้วยบางครั้งบางทีแบบความคิดเห็นไม่ตรงกันหรืออะไรบางอย่างนะแล้วสุดท้ายก็คือแบบมานั่งเสียดายเมื่อก่อนต้องบอกเมื่อก่อนคุณตามเขาตลอดเลยเนาะตามดูแลตามเอาอกเอาใจ
ตลอดจนตอนหลังคุณไม่ตามใจแล้วกลายเป็นว่าเขามาเสียดายทีหลังเนาะมารู้สึกตัวได้ก็ในวันที่สายละนะเสียดายน้อยเลยน้อยกับตัวเองนะมีความรู้สึกเสียอกเสียดายคุณมากๆนะแอบเฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆตลอดเวลาบางครั้งบางทีก็เฉียดไปให้เจออยากเห็นหน้าคุณนะรู้สึกเสียดายคุณมากๆเพราะรู้ว่าคุณแบบดีกับเขามากๆเลยที่ผ่านมาแต่เขาแบบเพิ่งมารู้ตัวอะไรเงี้ยเนาะเขาก็เลยรู้สึกเสียดายคุณนั่นเองนะคะเนื่องจากเขาไม่สามารถให้ความชัดเจนอะไรบางอย่างกับคุณได้สุดท้ายก็เลยมานั่งเสียดายเองนะคะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคุณนะคะหวังว่าจะสร้างพลังกำลังใจดีๆเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากๆเลยในทุกๆการติดตามในทุกช่องทางเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกด See First ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนในการเล่นเพื่ออากาศหรือว่าคำรับคำทำนายดีๆแบบนี้นะคะก็ฝากด้วยละกันนะคะจะได้ถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปเป็นวิทยาทานให้กับทุกๆท่านนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็มีความสุขมีพลังในการใช้ชีวิตนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย